นสุดท้ายนะคะหมอตั้มค่ะกดดันมากเพราะเราไม่เคยที่จะทำเมนูที่มันใช้เทคนิคเยอะขนาดนี้มาก่อนกลัวนิดหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามแผนที่เราวางไว้ทำอะไรผิดบ้างกับน้ำซุปทำผิดที่ไม่ได้ตีไข่ลงก่อนครับแต่ว่าโชคดีที่ตอนแรกน้ำมันยังไม่ได้ร้อนมากก็เลยตีไข่ในน้ำซุปทันตีไข่ในน้ำซุปครับมันไม่ตีก่อนนะผิดขั้นตอนครับแล้วใส่ปะใส่ครับใส่แน่ใจแน่ใจครับหมอครับห้อยพระอะไรอ่ะโชคดีเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องขอชมว่าตัวคุโรบุตะอันเนี้ยเป็นตัวที่ชุ่มฉ่ำแม้จะหั่นผิดขนาดแต่ก็นุ่มใช้ได้น้ำซุปหมอแก้มาจนใสแล้วก็จริงแต่มันเค็มมากแต่ส่วนแป้งสียังไม่ได้ครับส่วนของไส้หมอจำได้ไหมที่เจสันเข้าไปหาแล้วหมอใส่น้ำซุปในไส้มันทำให้ไส้ของหมอแฉะไส้เละเพราะน้ำเยอะไปโทชลินี่ไส้แฉะมากเพราะว่าหมออาจจะเติมน้ำเยอะเข้าไปจริงๆเป็นส่วนที่ผิดเพราะเติมน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้เป็นตัวบายดิ้งน้ำเป็นตัวที่ทำให้กระจายออกจากกันนะฮะแล้วซุปเนี่ยเค็มมากครับหมูกรูตะที่เป็นสเต็กของคุณหมอเนี่ยนุ่มจนเรียกได้ว่าพอหลับตากินแล้วอร่อยมากนะครับในส่วนที่เป็นตอร์เตลลินี่ที่ผมได้ชิมตัวนี้มันเป็นอัลเดนเต้อันนี้มันหนึบนะครับครับแต่เหมือนทั้งสองท่านที่บอกไปไส้แฉะมากถ้าตรงตั้งตัวซุปมากเกินไปครับมันก็เลยน้ำมันเลยระเหยไปหมดมันก็เลยเค็มมันก็หนึ่งในสามเนาะแล้วเราก็กดดันมากด้วยมันก็เลยทำให้สติมันหลุดไปครับก็ต่างคนต่างพลาดเนาะคนละดอกสองดอกอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายเนาะมันก็ต้องคนมันต้องมีคนที่พลาดมากกว่าเราต้องไป